มีคนชอบถามแขว่าพี่แขคะถ้าหนูอยากย้ายมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์หนูจะต้องทำยังไงบ้างคะแล้วหนูอยากมาทำงานสวิตหนูสามารถมาทำงานที่นี่ได้ไหมบอกเลยว่านี่เป็นคำถามที่คนถามแขมาเยอะมากมากซึ่งแขบอกเลยว่าการที่จะย้ายมาอยู่สวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆค่ะถ้าเราไม่มาโดยการที่เราแต่งงานกับคนสวิตค่ะทุกคนซึ่งการแต่งงานเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเรื่องง่ายก็คือเราก็ต้องหาแฟนเป็นคนสวิตนะคะเรื่องยากคือเราฉันจะไปหาแฟนสวิตได้ที่ไหนเรื่องนี้บอกเลยว่าแอปพลิเคชันต่างๆเยอะมากค่ะทุกคนต้องไปต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเองค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องนี้ดีกว่าถ้าหนูอยากมาทำงานที่สวิตเนี่ยหนูจะต้องทำยังไงแค่บอกเลยว่าเงื่อนไขในการมาทำงานที่สวิตเนี่ยเป็นอะไรยากมากๆเพราะว่าคนสวิตนะคะเขามีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะ108ค่ะอย่างแรกเลยคนสวิตเขาบอกว่าถ้าจะรับใครทำงานนะคะเขาจะเลือกคนที่เป็นคนสวิตก่อนคนที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์แต่งงานกับคนสวิตพูดง่ายๆว่าก็ต้องอยู่ที่สวิตแต่งงานกับคนสวิตแล้วก็เป็นคนสวิตเนี่ยมันก็เลยเพิ่มความยากทวีคูณกันไปอีกอย่างที่สองเขาบอกว่าขอเป็นคนที่อยู่ใน EU ก็คือสหภาพยุโรปก็คือในยุโรปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียนะคะเราก็ไม่มีสิทธิ์ตรงด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องอันนี้มันก็แอบมีความหวังนิดนึงแสดงว่าถ้าเราอยากมาทำงานที่สวิตงั้นฉันก็หาแฟนนะคะเป็นคนฮังการีเอ้ยเป็นคนฝรั่งเศสเป็นคนเยอรมันอ่ะฉันก็สามารถมาทำงานที่สวิตได้นะจ๊ะทุกคนอย่างที่3เฮ้ยรถไฟมาแล้วเหรอโหยตกใจทุกคน เพราะว่าแขรอรถไฟที่จะกลับอยู่นะแล้วยินเสียงรถไฟอ่ะเดี๋ยวฉันจะค้างอยู่ที่นี่คนเดียวก่อนได้เด้ออ่ะต่อไปนะคะอย่างที่3นะคะคือสำหรับคนที่แบบฉันอยากมาทำงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะต้องนะคะสมัครงานแล้วให้บริษัทนะคะเขารับเราเข้าทำงานทำเวิร์กวีซ่าให้ทำเอกสารให้แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะว่าการที่เรานะคะจะส่งโปรไฟล์มาแข่งกับคนสวิตแข่งคน EU แข่งกับคนทั่วโลกแข่งบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะว่ามาตรฐานการทำงานที่สวิตเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วยิบปอยผมตรงเนี้ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยมันขัดตาเหมือนกันนะทุกคนอดทนดูไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่างานที่สวิตเขาแบบที่คนสวิตเขาไม่ทำกันหรือว่าขาดแคลนเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นงานที่ขาดแคลนมากๆเลยนะงานคุณหมอค่ะเพราะว่าคนสวิตเนี่ยเขาจะอยากเป็นครูมากกว่าเป็นหมอนะเพราะฉะนั้นงานหมอที่สวิตขาดแคลนส่วนมากคุณหมอเนี่ยเขาจะมาจากเยอรมันกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะแบบขั้นสูงต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเช่นพวกทำงานโรงงานผลิตชีสโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้เกี่ยวกับไอทีโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแรงงานทั่วไปบอกเลยว่าไม่ต้องมีความหวังกับที่สวิตค่ะเพราะเขาไม่รับเพราะแรงงานทั่วไปสามารถหาได้ที่แถวใน EU ในยุโรปค่ะเพราะว่าประเทศที่ค่าของชีพต่ำกว่าสวิตเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็อยากมาทำงานที่สวิตนะคะเพราะว่าค่าแรงที่สวิตคือสูงมากๆค่ะทุกคนเดือนนึงนะเขาได้กันประมาณ 3,800 4,000 ฟังตอนนี้ลิ้นรัวนะคะเพราะว่าแบบว่าอากาศหนาวมากๆนะคะประมาณ 3,800 ฟังหรือประมาณ 4,000 ฟังซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่รัฐไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตีเป็นเงินไทยก็ตก 14,500 เพราะฉะนั้นนะคะแค่คนใน EU ที่อยากมาทำงานสวิตก็เยอะแล้วคนอพยพก็เยอะแล้วบ้านเรานะคะแขบอกเลยว่าความหวังทั้งหมดทั้งปวงไม่ต้องไปคิดเลยค่ะให้เราหาแฟนเป็นคนสวิตค่ะง่ายสุดค่ะอย่างตัวแขเองนะคะที่แขได้ย้ายมาอยู่ที่สวิตเนี่ยก็เพราะว่าแขมีแฟนเป็นคนสวิตค่ะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าแขมีแฟนสวิตได้ยังไงแขบอกเลยว่าเส้นทางการมีแฟนที่สวิตเนี่ยสำหรับแขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แขก็ไม่ได้คาดหวังอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแขก็แค่แบบว่าอยู่ดีๆเบื่อๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรทำก็เลยแบบเอ้ยเล่นแอป Tinder สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สไลด์ตึ้งอ้าวมีหนุ่มสวิตมาแมทจากนั้นพอแมทปุ๊บเราคุยกันปุ๊บนะคะคุยกันปุ๊บ3เดือนเราก็เลยนัดเจอกันที่ญี่ปุ่นจากนั้นแขกก็มาที่สวิตเซอร์แลนด์เขาก็มาที่ไทยแขกก็มาที่สวิตแขกก็มาที่สวิตแล้วแขกก็ไม่กลับไทยอีกเลย เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนแขบอกได้แค่นี้ว่าการที่เราจะมีแฟนเป็นคนสวิตเราก็ต้องทำวิธีนี้เท่านั้นค่ะทุกคนเข้าแอปพลิเคชันพยายามแชทคุยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคนสวิตคนน่ารักนะคะแต่ว่าแขบอกเลยว่ารักทางไกลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะมันไม่ง่ายนะแต่สำหรับแขเนี่ยแขเป็นสายทุ่มทุนนะคะทุกคนอ่ะหนุ่มอยากเจอที่ญี่ปุ่นโอเคเจอกันมาเจอที่ยุโรปโอเคเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นสายทุ่มเทนะคะทุกคนทุ่มเทแต่ว่าไม่ทุ่มทิ้งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่อยากที่จะมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยากจะมาทำงานที่นี่ยังไงก็วิธีที่ง่ายที่สุดตอนนี้คือหาแฟนเป็นคนสวิตค่ะแล้วเราก็จะได้มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ในบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้แบบองศา160 องศาแบบสวยงามมากค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะไปแล้วบ๊ายบาย